มาดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยกันไหมนโยบายของพี่ชายด้านเศรษฐกิจค่ะคุณพี่ชายออกมาพูดจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพี่ชัยเนี่ยอ่านอาจารย์นิธิแล้วก็เลยพูดว่าคือเหมือนกับว่าเพื่อไทยมีนโยบายแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยมีการตามที่มีการทวงถามนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นอาจารย์นิธิท่านเขียนเรื่องพรรคเพื่อไทยหายไปไหนนะแล้วก็ลงเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราไม่มีเวลาคุยละเอียดมั้งเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยตอนเอ็กต้าแล้วคุยเอ็กต้าเราคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องคุยได้ทุกเรื่องพี่แต่ว่าหัวข้อที่เราจั่วไว้เนี่ยคือว่าเชื่อไหมว่ามีขบวนการล้มคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แต่อันนั้นไหนๆก็รู้แล้วแถมเรื่องนี้ด้วยแล้วกันใน Facebook Live หลังรายการแต่ว่าที่อาจารย์นิธิเขียนหัวข้อไว้คือพรรคเพื่อไทยหายไปไหนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเรื่องที่ไม่ได้ออกมาแอคชั่นอะไรต่างๆคุณพิชัยก็เลยตอบบอกแบบนี้บอกว่ายืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีนโยบายพร้อมแล้วซึ่งจะเป็นนโยบายที่เพียบพร้อมทุกด้านและยืนยันว่าสุดเจ๋งค่ะโดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังลำบากอยู่ได้และทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ใช่เพิ่มเงินเฉพาะกลุ่มคนรวยและนายทุนเหมือนในปัจจุบันพรรคเพื่อไทยทราบดีว่านโยบายเป็นปัจจัยหลักที่ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองมาบริหารประเทศและที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวังจะทำให้ประชาชนมีความสุขและมีความหวังตั้งแต่วันแรกหากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศแต่ว่ายังไม่เปิดจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมกลัวโดนขโมยพวกแกว่าจะถูกลอกเลียนแบบปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนครับเปิดนโยบายและโดนใจประชาชนรัฐบาลอาจจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกแต่ว่าถ้าตามความคิดที่เสนอต่อสาธารณะมาโดยตลอดก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่านโยบายพรรคเพื่อไทยจะเป็นแนวคิดที่ทันสมัยโดยนำกระแสโลกเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาประเทศนะฮะก็คือหวังว่ากกต.เนี่ยจะได้ทุกหน่วยงานสามารถพัฒนาความคิดตามทันนโยบายใหม่พรรคเพื่อไทยไม่พยายามขัดขวางการพัฒนาประเทศแล้วก็ไม่ขัดความสุขประชาชนแต่อันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวพูดต่อว่าไม่ตรงกับที่อาจารย์นิธิพูดอาจารย์นิธินี่ไม่ได้บอกว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจอาจารย์นิธิเขียนไว้ชัดเจนตอนหนึ่งว่าคุณจะไปคิดว่าคุณจะเอานโยบายเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันจะต้องพูดเรื่องนโยบายของการออกจากวิกฤตไม่ใช่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจไม่งั้นก็คือแบบสมมติพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าลดแลกแจกแถมการแบ่งขั้วในประเทศไทยก็จะทำลายความชอบธรรมของการเลือกตั้งลงในเวลาไม่นานแล้วก็จะถูกยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นิธิคือยังไงตีความว่าอาจารย์นิธิเนี่ยแกฝันว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทางการเมืองซึ่งก้าวพ้นความขัดแย้งให้ได้เหรอไม่ขนาดนั้นยังไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่หมายครับในประเด็นอย่างนี้หมายครับว่านำออกจากวิกฤตเนี่ยในเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตเป็นผู้นำความฝันของการเมืองแบบไทยถ้าจะเป็นไม่ใช่บอกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองต้องเป็นผู้นำความฝันของประชาธิปไตยไม่ได้บอกพรรคเพื่อไทยแต่ผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องคิดถ้าจะคิดแบบนั้นพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรแบบไหนพรรคเพื่อไทยต้องคิดเชิงนี้ทีนี้ไอ้ความฝันของการเป็นประชาธิปไตยในความหมายของคนทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่คือบางคนอาจจะมองว่าเรามี leadership โดยหลักการว่า leadership ของเราคือการโจมตีเผด็จการใช่ไหมหรือมันมี leadership อีกแบบนึงที่บอกว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่การโจมตีเผด็จการอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงการที่จะสามารถทำยังไงให้คนเนี่ยมันสามารถมาตัดสินใจร่วมกันในการทำอะไรสักอย่างได้และข้ามพ้นความขัดแย้งได้ก็ใช่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับการที่บอกว่าฉันเป็นผู้นำประชาธิปไตยเพราะฉันไปไล่ชี้ว่าใครเป็นเผด็จการบ้างนะมันไม่เหมือนกันนะคือมันต้องแสดงออกเห็นว่าการที่คุณจะทำงานที่เราเรียกว่าคอลเลกทีฟเนี่ยคือทำงานร่วมกันได้เนี่ยและการที่คนที่หลากหลายร่วมกันทำงานร่วมกันได้ในประชาธิปไตยเป็นยังไงไม่ใช่ทำงานร่วมกันได้ภายใต้ชาตินิยมนะเพราะว่าทำงานร่วมกันภายใต้ประชาธิปไตยแล้วเพราะเมื่อมีความขัดแย้งแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ยังไงไม่ใช่บอกว่าต่อให้มีความขัดแย้งก็ต้องกดความขัดแย้งไปเพราะเราอยู่ในชาติเดียวกันมันคนละเรื่องนะพี่ซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจไงไม่ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าไม่มียังไม่เห็นพรรคไหนที่คิดว่ามีศักยภาพที่จะทำอย่างนั้นได้ไงนั่นไงนั่นไงเพราะเราถึงคิดว่ามันเป็นวังวนไปอีกเป็น10 ปีมั้งผมว่าอีกนานเลย